สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาเปลี่ยนซิลิโคนทำความสะอาดเครื่องโน้ตบุ๊ก ASUS ZenBook 14นะครับตัวนี้เป็น CPU Ryzen AMD Ryzen 7นะครับใช้มาปี2ปีแล้วลูกค้าบอกเครื่องร้อนแต่จริงๆก็แนะนำว่าสัก 6-7 เดือนแล้วเปลี่ยนทีนึงเนาะก็ใช้หนักนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องถอดยังไงบ้างนะครับนะครับเราคว่ำเครื่องลงเนาะเราจะเห็นน็อต1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะครับประมาณนั้นประมาณ10 11ตัวตัวนี้ผมถอดไว้บางส่วนแล้วเพราะว่าถอดให้ลูกค้าดูข้างในเนาะอันนี้ผมก็จะใส่มาคร่าวๆนะครับน็อตมันจะมี3ขนาดตัวสั้นสุดจะอยู่ด้านล่างสุดนะครับสั้นสุดเนาะนี่สั้นสุดอันนี้อันกลางอันนี้ยาวสุดนะครับเพื่อนๆ เห็นเนาะมันขนาดไม่เท่ากันครับเวลาใส่กลับก็ดูด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะทะลุบอดี้นะครับพอเราถอดหมดแล้วนะครับเราจะมากรีดเครื่องกัน4ด้านเลยนี่นะครับฝุ่นจับกันเป็นก้อนเลยเป็นผงๆที่ฮีทซิงก็มีนะครับตรงนี้พัดลมก็มีอันดับแรกที่อย่าลืมเลยคือถอดแบตเตอรี่ก่อนขั้วแบตมันจะเป็นล็อกนะครับสีเงินๆนี้งัดขึ้นก่อนงัดขึ้นแล้วก็ยกขั้วสีขาวออกแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดสายพัดลมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพัดลมไปเป่าฝุ่นพัดลมน็อต2ตัวนะครับ2หรือ3ตรงนี้เป็นฝุ่นบังอยู่อ๋อเป็นคุยๆเลยน็อต3ตัวนะครับพัดลมแล้วก็ตรงฮีทซิงค์นะครับจะมีน็อต1 2 3 4 5 6นี่นะครับซิลิโคนนี่แห้งแข็งเลยโอเคเดี๋ยวนำเครื่องนำพัดลมฟ้าไปเป่าฝุ่นก่อนเดี๋ยวเราจะมาทาซิลิโคนเช็ดหน้าสัมผัสกันอีกทีหนึ่งนะครับนะครับเรานำเครื่องไปเป่าฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวน้ำยาฉีดล้างหน้าสัมผัสนะครับแล้วก็เอาแปรงมาด้วยนะเอามาปัดพัดลมนะครับหรือขัดตรงนี้ก็ได้ถ้ามันไม่ออกเนาะเราจะลองใช้กระดาษทิชชู่ก่อนนะครับแล้วก็ฉีดไม่ต้องกดแรงมากนะครับเพราะว่าข้างล่างมันคือหน้าจอเนาะถ้าใครจะกดแรงนะครับแนะนำว่าถอดแบตถอดยกบอร์ดออกมาเช็ดข้างนอกเพื่อป้องกันการกดทับจอเนาะนี่แล้วแค่นี้พอนะครับอันนี้ก็ออกแล้วถ้ามันไม่แบบแข็งจนแบบต้องแซะเนาะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับตรงฮีทซิงค์ด้วยฉีดนิดนึงให้มันออกง่ายเรียบร้อยนะครับเป็นเนื้อเดียวกันแล้วไม่ต้องใช้แปรงใช้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปปัดกับพัดลมเนาะถือมาแล้วก็ใช้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาใส่พัดลมกันก่อนต
ต่อสายซิลิโคนที่ใช้วันนี้จะเป็นคิงพินนะครับไม่ต้องปาดอะไรให้เสียเวลานะครับบีบเลยใครจะปาดก็ได้เนาะแต่ว่าผมบีบประมาณนี้นะครับวางให้ตรงนะครับแล้วก็ปล่อยนิ้วกดๆประมาณนี้เบาๆแล้วก็ขันน็อตทะแยงนะครับทะแยงอย่างนี้อย่างนี้นะครับจริงมีเลขบอกอยู่1 2 3 4ก็ขันตามตัวเลขก็ได้แต่ว่าอย่าเพิ่งแน่นนะครับจุดใดจุดหนึ่งเอาโยโย่ไว้ก่อนพอเข้า2อันแล้วก็แน่นได้เลยแน่นก็ตึงมือก็พอนะครับนะเป็นอันเรียบร้อยนะครับอย่าลืมต่อแบตกลับคืนด้วยต่อกลับคืนแล้วก็ดันหัวสีเงินนะครับเข้าล็อกแบตไว้ไม่งั้นเดี๋ยวขั้วหลุดนะครับปิดฝาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกเครื่องขึ้นแล้วก็กดไล่กดลงนะครับต้องกดแรงมากเพราะว่าข้างล่างเป็นจอเนาะถ้าใครจะกดแรงก็แง้มนิดนึงก่อนนะครับให้มันแยกชิ้นกันก่อนนะโอเคเรียบร้อยทีนี้คันน็อตกลับอย่าลืมนะครับตัวไหนสั้นตัวไหนยาวเนาะสั้นสุดจะอยู่ร่างตรงนี้นะครับยาวสุดอยู่ตรงนี้นะครับอันยาวสุดจะมี4ตัวแล้วก็อันกลางจะอยู่ข้างๆนะเป็นอันเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการทำความสะอาดเปลี่ยนซิลิโคนนะครับ ASUS VIVO 14ประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนใช้รุ่นนี้อยู่ทำตามได้เลยนะครับสำคัญอย่าลืมถอดแบตเตอรี่ก่อนนะครับเพื่อน้องน็อตหล่นไปช็อตมันจะได้ไม่งานเข้านะครับสำหรับคลิปนี้หากมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ